ไม่มีตำรวจสักคนหนึ่งก่อนแล้วก็เอาใบสั่งเก่ามาแปะนี่ขนาดผมมาเองโทรมาให้ขบวนเวทก็ไม่มาผมนั่งรอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าบ่อนอื่นก็เป็นบ่อนแล้วบ่อนนี้บ่อนเดียวเนี่ยสรุปแล้วบ่อนนี้ใหญ่มากใช่ไหมบ่อนนี้บ่อนเนี่ยเขาชื่อบ่อนใหญ่มากผมใหญ่มากผมอยากจะดูว่าใหญ่แค่ไหนคุณก็ไปดูกับผมไหมไม่มีตำรวจหลวงก็ได้เข้าไปกับผมไปดูสิคุณกลางซอยเนี่ยคนกำลังเยอะเลยเข้าเปล่าจะได้เข้ามาดูเลยผมไม่เข้าใจประเทศนี้สรุปแล้วมีบ่อนอย่างเงี้ยผมเป็นส.ส.ผมโทรบอกตำรวจยังไม่มาเลยคุณคิดดูแล้วกันเออคุณกล้าเข้าป่ะผมอ่ะไปสองคนเลยไปเข้าไม่ได้ขอเลยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคุยกันเลยตอนนี้ดูเดี๋ยวคุณไม่เปิดได้ไหนต้องเปิดหรอกใจเย็นใจเย็นหน่อยขอใส่ใครหลบกันนิดนึงผมสอสอเมื่อมีผู้มาร้องเรียนผมก็จำเป็นต้องมาผมรู้ว่าการมาของผมเนี่ยเป็นอันตรายแต่ผมจำเป็นต้องมาพิสูจน์ก่อนชื่อมีสองบ่อนที่นี่บ่อนใหญ่มากคนมาร้องเรียนผมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาลงกรอยู่ข้างๆนี่ข้างๆเมืองคือรถก็จอดใช้ใบสั่งเก่าแปดผมมาโดยที่ผมมีลูกน้องมาหนึ่งคนนะครับไม่มีพวกใดๆทั้งสิ้นพวกใครผมไม่รู้ผมไปผมคุยเขาอย่างดีผมเอาเก้าอี้ไปตั้งผมโทรศัพท์บอกท่านคำรณวิทย์บอกว่าผมอยู่ที่นี่แล้วผมเข้าไปผมก็บอกว่าผมมีสตางค์เขาเป็นบ่อนผมก็จะมาเล่นผิดอะไรถูกไหมครับทีนี้เอาละเขาไม่ให้เล่นก็เข้าใจกันกำลังเรียนว่าบ่อนในกรุงเทพถ้าท่านจะปิดก็ต้องปิดทุกบ่อนไม่ใช่ปิดบ่อนนี้ไปเปิดบ่อนนี้ผมไม่ใช่พวกใครแต่การกระทำแบบนี้มันไม่ถูกแล้วก็มีการผลักกันไปประมาณเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมไม่กลัวพรุ่งนี้ผมก็จะมาอีกมาลืนผมก็จะมาอีกแล้วการผมได้ไงอันนี้ถนนสาธารณะเปล่าหรือว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามของใครบางคนผมขออนุญาตท่านผู้การตำรวจแล้วก็ส่งคนมาดูแต่ว่ามาช้าไปหน่อยเพราะกว่าจะมาชั่วโมงนึงดังนั้นวิธีการของผมเนี่ยมีคนร้องเรียนผมจำเป็นต้องมาอย่าหาว่าผมเนี่ยไปกันแก้ใครเพราะบ่อนเจเพียวหรือบ่อนซอย5ซอย7เนี่ยมีอิทธิพลมานานผมจำเป็นต้องเรียนให้ท่านคำรณวิทย์ทราบว่า